ะคะดูว่าจะเหมือนกันไหมในกรณีที่รถที่มาชนมีมวลมากกว่ากรณีของการกระเด้งออกจากกันมันต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าไอ้รถที่ถูกชนเนี่ยมันมีมวลน้อยกว่าไอ้รถที่ไปชนมีมวลมากกว่าก็วิ่งตามกันไปมันเหมือนกับตัวอย่างการทดลองของเราค่ะที่เอาถุงทรายไปวางทีนี้เรามาคำนวณหาโมเมนตัมก่อนและหลังชนสิคะมวลเท่าเดิมค่ะรถบรรทุกมีมวล 3,000 กิโลกรัมรถเก๋งมีมวล 1,000 กิโลกรัมนะคะรถที่ถูกชนเดิมหยุดนิ่งแสดงว่า U2 มีค่าเป็น0และ U1 นะคะเคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีนักเรียนดูนะคะพอหลังชนปุ๊บไอ้รถบรรทุกเนี่ยความเร็วลดลงเหลือเป็น10แต่ทิศยังอันเดิมอยู่ก็ยังคงเป็นบวกในขณะที่รถเก๋งเนี่ยนะคะความเร็วเพิ่มขึ้นจาก0เป็น30นะคะเมื่อคำนวณหาขนาดของโมเมนตัมของคันที่1กับคันที่2ก่อนและหลังชนเอามารวมกันจะได้ว่าอย่างไรได้ว่าอย่างไรจะเท่ากันเหมือนกรณีแรกไหมเท่ากันไหมคะบางคนก็ได้คำตอบแล้วใครที่ได้คำตอบเรื่องโมเมนตัมก่อนและหลังชนแล้วลองคำนวณหาพลังงานจนรวมก่อนและหลังชนแบบนี้เราจะเจอในสถานการณ์ชีวิตประจำวันเราบ่อยๆนะคะคือถ้าตัวที่ชนมามีมวลมากนะคะมันก็จะมีการเคลื่อนที่ต่อไปอีกอันนี้เป็นกรณีที่มีการชนแล้วลากไปด้วยก็มีนะคะชนแล้วมีการบดไม่ใช่ลากนะคะบดทับเนี่ยนะคะคือมีของหล่นจากรถแล้วรถข้างหลังเนี่ยไปทับอีกเป็นกรณีนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งด้วยนะคะได้ไหมในจอภาพเนี่ยจะมีโมเมนตัมก่อนชนและหลังชนอยู่เห็นไหมคะของคันที่1ได้โมเมนตัมเท่าไหร่คะ 60,000ถ้านักเรียนเห็นตัวเลขนะ 3,000 คูณ20เป็น 60,000 คันที่2เป็น0พอหลังชนปุ๊บดูนะคะพอหลังชนปุ๊บคันที่2เหลือ 30,000 คันที่1เหลือ 30,000 คันที่2เพิ่มขึ้นเป็น 30,000 ก็ได้ผลรวมเป็น 60,000 เหมือนกันนะคะเราสามารถพิสูจน์ได้นะดูจากนี้ก่อนชน M1 U1 บวกกับM2 U2 เราจะดูว่าเท่ากันไหมใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะคะ M1 V1 บวกกับ M2 V2 3,000 บวกอะไรคะคูณกับ20บวกกับ1,000 คูณกับ0 0ชนแล้ว 3,000 ความเร็วลดลงเหลือเป็นอะไรคะ10บวกกับ1,000ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น30ฝั่งนี้ได้เท่าไหร่คะ 60,000 ฝั่งนี้ได้ 30,000 บวกกับ 30,000 60,000 เท่ากันไหมเท่ากันนะคะเราเรียกกรณีของการรวมโมเมนตัมก่อนและหลังชนที่ซึ่งมีค่าเท่ากันหรือคงที่อย่างนี้ว่ากฎทรงโมเมนตัมคล้ายกับเรื่องกฎอนุรักษ์พลังงานก็คือพลังงานรวมทุกจุดมีค่าคงที่เห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันคือโมเมนตัมรวมก่อนและหลังชนมีค่าคงที่เราเรียกว่ากฎทรงโมเมนตัมหมายความว่าทุกครั้งที่มีการชนกันแล้วกระเด้งออกจากกันโมเมนตัมรวมก่อนและหลังชนจะมีค่าเท่ากันนี้เราจะมาพิสูจน์ว่าแล้วพลังงานจนรวมจะเข้ากันเหมือนกรณีแรกไหมนะคะครูให้เท่ากันไว้ก่อนเศษ1ส่วน2 m1 u1 บวกด้วยยกกำลัง2นะคะ m1 v1 กำลัง2บวกด้วยเศษ1 2 m2 v2 กำลัง2อันนี้เป็น0ใช่ไหมหยุดนิ่งนะคะเหลือเฉพาะอันที่1 m1 ของเราคือ 3,000 บวกกับ20ยกกำลัง2เป็น400ครูเขียน400เลยได้ไหมไม่งงแล้วนะคะเป็น400เท่ากับเศษ1ส่วน2 3,000 ความเร็วลดลงไปเท่าไหร่คะ10ยกกำลัง2เป็น100บวกกับมวลอันที่2คือ1,000ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น30ยกกำลัง2เป็น900ดูตัวเลขว่าเท่ากันไหมนะคะฝั่งนี้2ตัด400เหลือ200เป็นเท่าไหร่คะ2 3เป็น6 0ทั้งหมดกี่ตัว
5ตัว1 2 3 4 5 6แสนฝั่งนี้นะคะนี่ตัดเป็น50 53 15แล้วก็เติม0ทั้งหมด4ตัวบวกกับ450 450แล้วก็ต่อด้วย0 3ตัว6แสนเท่ากันไหมเท่ากันเราก็จะได้ว่าพลังงานจนรวมก่อนและหลังชนก็เท่ากันอันนี้ใช้กรณีแรกก่อนคือกรณีที่ชนแล้วแยกออกจากกันนะคะเป็นการชน1มิติก็คือการชนก่อนและหลังชนนั้นไปในแนวเดียวกันอาจจะทิศเดียวกันหรือทิศตรงข้ามกันก็ได้นะคะยังมีตัวอย่างอื่นๆให้นักเรียนดูอีกในกรณีที่มีการชนที่แตกต่างกันไปนักเรียนจะเห็นว่าบางครั้งในชีวิตประจำวันนักเรียนจะเจอการชนแบบนี้นะคะอยากให้นักเรียนดูตัวอย่างที่2กรณีที่วัตถุที่ถูกชนอยู่กับที่ก็จะเกิดแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้อธิบายด้วยเรื่องใดใช้ความรู้จากของนักวิทยาศาสตร์คนไหนอธิบายคะเคยเจอไหมชนแล้วเกิดการกระเด็นแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นในเฉพาะคนที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเพราะอะไรคะในขณะที่เราอยู่บนรถที่เคลื่อนที่เราจะมีความเร็วเท่ารถถูกไหมคะงั้นทิศของความเร็วก็จะเหมือนกันในขณะที่พอถูกชนปุ๊บรถยนต์เนี่ยเปลี่ยนความเร็วคือทิศเปลี่ยนแต่ตัวเราเนี่ยยังรักษาความเร็วเดิมเราเรียกว่ากฎความเฉื่อยคือกฎข้อที่1ของนิวตันงั้นตัวเราก็จะพุ่งไปข้างหน้ากรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นในอุบัติเหตุต่างๆที่ไม่มีการป้องกันความปลอดภัยเช่นคนที่นั่งกระบะท้ายนะคะกระบะท้ายนี่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยเวลาที่รถกระบะชนเนี่ยท้ายก็จะมีการกระเด็นหรือแม้แต่กระทั่งรถใหญ่ๆเช่นรถทัวร์นะคะเวลาที่มีการชนคนในรถเนี่ยที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยเพราะว่ารถทัวร์แต่ละเบาะมันไม่มีเข็มขัดนิรภัยใช่ไหมคะก็จะพุ่งไปข้างหน้าไปกองกันไปรวมกันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งบอกให้รู้ว่าหลักของการชนแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราป้องกันได้คืออะไรคะรัดเข็มขัดนิรภัยนะแต่ก็จะเกิดกรณีที่2ถ้าเราใช้ความเร็วที่สูงเช่นกรณีที่เราขับรถไปอัดกับเสาไฟฟ้าต้นไม้อันตรายสูงมากเพราะอะไรคะพอรถมันยุบถูกชนปุ๊บยุบมีการก๊อปปี้ติดกันตัวรถเนี่ยจะแทรกดันทำให้ตัวเราติดอยู่กับรถนะคะอันนี้เป็นการขับโดยไม่ประมาทดีที่สุดหรืออาจจะเจอกรณีในเรื่องของการชนต่อไปซึ่งเราจะพูดถึงในชั่วโมงต่อไปคือแบบนี้กรณีแบบนี้ก็จะเจอบ้างคือกรณีที่มีการชนแล้วติดกันไปนะคะกรณีของการชนแล้วติดกันไปเดี๋ยวเราจะลองดูว่าโมเมนตัมรวมก่อนและหลังชนกับพลังงานจนรวมก่อนและหลังชนจะเหมือนกันไหมทั้งสองกรณีคือรถที่มีมวลไม่เท่ากันนะคะเราจะเจอแบบนี้ใช่ไหมคะค่อนข้างบ่อยคือการอัดก๊อปปี้ติดกันไปสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่ารถเราจะเสียรูปทรงพอเสียรถลงปุ๊บก็จะมีการเกาะเกี่ยวกันไปแล้วก็ลากกันไปด้วยนะคะอันนี้เราจะเจอบ่อยๆนะเราจะพูดถึงกรณีหลังนี้กันในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มาฝึกคำนวณกันหรือในกรณีอื่นๆที่นักเรียนอาจจะเจอบ้างเช่นอย่างนี้เห็นไหมคะติดกันไปและสิ่งที่อยู่บนรถไงคะก็มีการเคลื่อนที่ต่อไปด้วยอันนี้อธิบายได้หลักการเดียวกับกรณีของคนที่หลุดจากตัวรถนะคะหรือกรณีที่ต่างคนต่างเคลื่อนที่เข้าหากันก็จะมีที่ประเภทที่กระเด้งออกจากกันนะคะอันนี้กันชนต้องดีมากๆนะถ้ากันชนไม่ดีก็เกิดกรณีอื่นเกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะคือกรณีที่อันนี้คือประเภทที่กันชนไม่ค่อยดีถ้ากันชนทนทานมากก็จะมีการกระเด้งการเด้งนี่จะเซฟในเรื่องของร่างกายมากกว่าเพราะอะไรคะเพราะบางครั้งเนี่ยรถของเราเนี่ยพอมาชนก๊อปปี้กันไปแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนทิศความเร็วด้วยมันก็จะมีผลต่อการพลิกคว่ำหรือว่าไปเบียดชนอะไรที่อยู่ข้างทางนะคะตัวอย่าง